มะนาวนิ้วมือราคาดีขายแต่ละครั้งทำเงินหลักแสนเช่นเดียวกันข่าวต่อไปนะครับเป็นวิศวกรหนุ่มไฟฟ้าด้วยอ่าแล้วทำอะไรครับแต่เป็นไปตามความฝันของตัวเองอยากจะเป็นเกษตรกรครับ<อ>นี่นะกลับบ้านเลยปรากฏว่าประสบความสำเร็จในการนี่ไปปลูกมะนาวชื่อว่ามะนาวนิ้วมือครับ เคย <S <S เห็นนี่ไหมมนาวนิ้วมือนี้นะครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวก็แล้วกันนะครับอยู่ที่ไร่สมาร์ทฟริงกะหรามครับอ,อยู่ที่ตําบลบ้านโคงอ,อําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี <S <S นี่ครับหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับนี่นะปลูกโดยคุณอนุสร ช่วยชุมชาติครับนี่นะห<ะ>นุ่มใหญ่อายุ40ปีนะครับนี่เป็นวิศวกรของไฟฟ้าบริษัทแห่งหนึ่งเอกชน<ะ>เอเอบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแะครับ<ะ>นี่นะแต่เขามีความฝันนะครับอยากจะเป็นเกษตรกรอยากจะใช้ชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียงกลับบ้านนะครับที่อูท่ทองนี่นะไปลองผิดลองถูกในการปลูกพืชผลการเกษตรอยู่นานลองผิดลองถูก3ปีครับปรากฏว่า ไปประสบความสําเร็จนะครับในการปลูกนี่นะมะนาวเล็บมือนางตามภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับนะเล็บมือนางผมก็ไม่เคยเห็นเมื่อก่อน<ฮ>ะนะครับนี่เขาบอกว่าโอ้ยถ้าสมมูรณว่าปอออกมาน้ํามันจะเยอะครับแล้วก็ภายในนี่นะมันมีเม็ดของเมล็ดนะครับของมะนาวนี่คล้ายๆกับไข่ปลาคาเวียเขาจึงเรียกว่ามะนาวไข่ปลาคาเวียด้วยหรือมะนาวเล็บมือนางครับ ท่านรู้ไหมครับว่าเห็นออกมาอย่างนี้นะเท่าไปขายเลยครับกิโลอย่างต่ำพันห้า 1, ถึงสองพันครับฤดูการหนึ่งนะครับพี่อนุสร์ได้ประมาณสักหนึ่งแสนกว่าบาทครับเพราะฉะนั้นในหน้าตาละหลายฤดูการแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นด้วยปรากฏว่าประปรสบความสําเร็จครับแล้วเอาไปทําอะไรมานาเล็บมือนางเนี่ยครับเชฟชื่อดังเลยเขาไปซื้อแบบนี้ครับเอาไปทําอะไรครับเอาไปทำอาหารอิตาเลียนหรือไปทําอาหารญี่ปุ่น พราะฉะนั้นนะครับคุณอนุสรบอกว่านอกจากมะนาวแล้วผมปลูกอย่างอื่นเห็นไหมครับ<ม>าตามภ<ม>าพ,าาพานี่นะมันละกอพืชผลการเกษตรนะครับนี่เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวในหลวงรัชการที่9ครับคร,บ,ครบหมดเลยเพาาร <k os> พาะฉะนั้นวันนี้โควิดมาเหรอไม่มีปัญหาสำหรับผมเลยผมมีพืชผลการเกษตรขายตลอดทั้งปี <k os> <para Valley> แล้วใครอยากจะไปเรียนรู้เรื่องงานการเกษตรเนี่ยไปได้เลยเพราะฉะนั้นคุณอนุสรนะครับบอกว่านี่นะ คนที่ท้อแท้ชีวิตโดยเฉพาะคุณบอกว่าสู้กับโควิดจะตายอยู่แล้วใช่สิมาดูงานกับผมได้ครับนี่นะ<อ>มีคาถ่ายเห็นเลยทําให้ดูเ <c oughs> พราะฉะนั้นนี่ครับเป็นเรื่องของแนวความคิดใหม่ที่คุณอนุสร์รรบ,บอกว่าต้องคิดตลอดเวลาต้องทําอะไรใหม่ผมก็เลยนึกถึงนะครับคําพูดของพี่น้องชาวจีนนี่นึงนะ <c oughs> ว่างไงคะคนจีนนะครับเขาเลี้ยงลูกนี่นะเขาบอกว่าอย่าเลยคํห้าคานี่อย่าพูดนะ <c oughs> คําว่าอะไรครับคําว่ายาก<อ>คําว่าเหนื่อยคําว่าทําไม่ได้ท้อ หรือคําว่ารันทดนี่ครับอย่าใช้คํานี้เพราะฉะนั้นนะครับคุณอนุสร์นี่สําเร็จแล้วจึงกล้าพูดได้ใช่เพราะว่าพูดไปบ่อยๆเราก็ได้ยินคำที่เราพูด <นะ S 1> แล้วเราก็เบื่อไปเองนะนต้องให้กำลังใจงตัวเองสร้างคนสร้างประเทศสร้างชาติเนี่ยแบบเนี้ยอองนี่ยสาค่น